สวัสดีแจ็คครับวันนี้ตื่นแล้วครับตื่นสายด้วยครับตื่นสายมากมากเพราะวันคือวันหยุดไงล่ะฉันก็จะตื่นสายไปธรรมดาเปล่าพวกมึงก็น่าจะได้หยุดพรุ่งนี้กันอีกวันนี้ของพวกมึงก็คือพรุ่งนี้ของกูแล้วจะลงไปกินข้าวร้านป้าไปกินข้าวร้านป้าไปกินข้าวร้านป้าแล้วก็ว่าจะไปเซ็นทรัลซะหน่อยไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่จะดีหรือเปล่านะหรือไม่ไปดีไม่รู้แต่ลงไปกินข้าวร้านป้าก่อนจริงๆไปก็ดีนะจะได้ไปกินฮาจิบังไม่ได้ออกจากห้องมาเลยแบบไม่เชิงแบบออกจากไอ้นี่นะออกจากประตูเนี่ยออกจากประตูก็มีออกบ้างแต่ว่าไม่ได้ออกไปที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เนี่ยเลยก็เยอะอยู่เหมือนกันก็นานอยู่เหมือนกันก็ไปชิวๆเซ็นทรัลก็ดีหรือว่าเอาไฟฟ้าไปที่นู่นที่นี่ดีไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยคิดมาก่อนนะโอเคเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้กินผัดผักบุ้งเหมือนเดิมแต่เพิ่มไข่เจียวอุ้ยอร่อยชอบเพิ่ม10 บาทโอเคเลยอ่ะได้ไข่เจียวหมูแน่นอิ่มตั๊ดเลยก็เลยไปซื้อวีทาเก็ตแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนั่งชิวๆก่อนตอนแรกที่บอกว่าไอ้กูได้บอกกูมึงว่าที่กะว่าจะไปเซ็นทรัลแต่ว่าร้อนอ่ะขี้เกียจก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวฮันจิบังเดี๋ยวค่อยกินนะหลังจากที่ไปเที่ยวมาก่อนนะค่อยว่ากันไปเดี๋ยวไปนอนพักดูยูทูบไปละตอนนี้เย็นละกูน่าจะประมาณ4-5 โมงละน่าจะ4-5 โมงกี่โมงละ5 โมงครึ่งละกูใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่ตอนตื่นกูก็กินลงไปกินข้าวป้าใช่ไหมอย่างที่เห็นแล้วก็วาร์ปขึ้นมาจัดของทุกอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งเควสกูคือวันนี้กูไม่มีทูดูอะไรเลยเว้ยกูไม่มีเรื่องที่กูจะต้องทำไม่มีเรื่องที่จะต้องออกไปไหนไม่มีธุระไม่มีอะไรล้างห้องน้ำไปแล้วจัดตรงตู้ไอ้ตรงนู้นไปแล้วไอ้อะไรนะไอ้ตรงชั้นวางพวกของเครื่องครัวก็เลยเอ้ยมาจัดชั้นไอ้นี่ชั้นข้างไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะชั้นข้างเตียงไอ้โต๊ะข้างเตียงที่วางของแล้วก็เลยจัดยาวเลยทีนี้เพราะว่าเผื่อว่าเราจะจัดโต๊ะใหม่เดินสายไฟอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวกูมาอธิบายให้ฟังนะโอเคเริ่มจากชั้นบนนะตรงนี้ก็คือวางของที่ใช้ประจำตรงนี้พวกปิ๊กพวกยาดมที่แก้โอ้โหเหรียญ10อันนี้เหรียญ10เพิ่งไปแลกมาแล้วก็หูฟังที่ใช้บ่อยแล้วก็นี่รูปคืนเพื่อนทําให้แล้วก็อันนี้กระเป๋าเรียกว่ากระเป๋าเลยดีวะกระเป๋าเก็บของไอ้ที่ใช้ประจำเหมือนกันอยู่ข้างในนี้พวกแบบที่ตัดเล็บอะไรเงี้ยแล้วก็ปากกาก็อยู่ในนี้ย้ายคอมทำงานจากข้างล่างขึ้นมาเพราะว่าเหตุผลจะอยู่ในชั้นถัดไปอ่ะแล้วก็เก็บสายอะไรไว้ตรงนี้เหตุผลที่ย้ายคอมขึ้นมาเพราะว่านี่เราเอาอันนี้ขึ้นมาจากปกติที่อันเนี้ยจะอยู่ข้างล่างเลยข้างล่างเลยเราเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันให้เราสามารถนี่หยิบสิ่งนี้ออกมาได้เก็บมีดไว้ตรงนี้ละเวลาเพลินดื้อมีดแทงนะแล้วก็เก็บหูฟังเพิ่มที่เก็บของอีกนิดหน่อยแล้วก็ย้ายไอ้โทรศัพท์ที่จากปกติวางไว้ตรงนู้นอย่ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่ากูเคยตื่นแล้วกูแบบไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วแล้วก็หานาฬิกาไม่ได้ก็เลยเอามาวางนี้แล้วก็เสียบกับไอ้คอมทำงานข้างบนใช้ไปเลย24 ชั่วโมงยาวๆเพราะว่าไอ้คอมเนี้ยก็เปิด24 ชั่วโมงแล้วปกติเพื่อรีโมทมาทำงานด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้ก็ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นโซนสนุกใช่ไหมก็มีทั้งรูบิกมีอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ตรงนี้ไพอูโน่แล้วก็ส่วนชั้นล่างนี่เก็บสายไปแล้วก็เพื่อรอนะนี่เดี๋ยวรอปลั๊กเราจะย้ายไปไว้ใต้โต๊ะตรงนู้นทั้งหมดตรงนู้นทั้งหมดเลยรอก็เท่ากับว่าวันนี้ก็จัดชั้นไปนะเรียบร้อยแล้วก็ไองานซันเตอร์ก็หาเจอแล้วสรุปมันอยู่ข้างใต้กับมันมีกลัวขึ้นมาเรียบร้อยก็จริงๆวันนี้คร่าวๆก็คือจัดไอ้ชั้นวางอันนี้นะหนักเลยแล้วก็เพิ่งสั่งยำกับมันฝรั่งทอดไปเดี๋ยวรอเขามาส่งก็กินเป็นมือเย็นยังไม่กินเลยวันนี้ไม่ได้เล่นเกมแล้วก็นั่งดูยูทูปเปื่อยๆเฉยๆนะแล้วก็จัดชั้นนี้ที่มันจัดนานเพราะไม่ใช่แบบแค่คือกูไม่ใช่แค่ว่าจัดชั้นเนี้ยนานนะคือกูดูดฝุ่นใต้เตียงด้วยดูดฝุ่นทั่วห้องด้วยอะไรเงี้ยเจอทิชชู่ถุงคงงงมากเลยไม่รู้ว่าเหมือนเพื่อนคงเอาไปไว้ใต้เตียงแล้วก็มันก็ถัดเข้าไปจนไปถึงข้างในแล้วมั้งเจอทิชชู่ฟรีเลยห้องนึงแล้วก็ไอ้ชั้นเนี้ยก็ต้องวางแผนเพราะว่านอกจากจะเก็บสายข้างล่างใช่ปะแล้วก็นอกจะทำให้มันเรียบร้อยอ่ะมันก็ต้องใช้เผื่อว่าไอ้ปลั๊กไฟมาด้วยไงก็เลยนั่นแหละคิดไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ปลั๊กไฟมาก็ย้ายสายไปตรงนู้นก็เรียบร้อยนะตรงนี้นะสำหรับการรีวิวการจัดของพักก่อนเดี๋ยวรอยามมาก็กินยามแล้วได้เสียงได้อะไรไปแล้วก็ขอให้กลับมาดูแลชุมชนด้วยนะครับยังไงวันนี้มาเจอกันอีกทีก็กูกินยำเสร็จไปจนอิ่มละแล้วก็นี่ตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยนะนี่จะ3 ทุ่มแล้วมั้งก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่เรื่องนี้นะจัด
ที่ไอจากชั้นวางเนี่ยเพราะว่ากูไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เปื่อย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 แต่ก็โอเคแหละเออแล้วก็สั่งที่คาดผมไปมาแล้วเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยออกมายังไงก็เจอกันครับตรงนี้ไปตัดคลิปดีกว่า